กลับมาสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับ SMS ค่ะส่งเข้ามาได้เลยค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามนะคะกดส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะแล้วก็สายสดลงทะเบียนได้เลยค่ะ024960493และ024960494นะคะเรามาต่อกันที่ SMS ดีกว่านะคะมาเลยค่ะท่านนี้นะคะชื่อคุณครูนะคะเกิดวันที่31กรกฎาคมปี24นะคะเวลาเกิดคือ 17:29 นะคะถามครบทุกเรื่องเลยค่ะอาจารย์งานเงินสุขภาพและโชคลาภค่ะเอาเรื่องเงินก่อนนะดวงนี้เนี่ยการเงินเนี่ยจะต้องระวังว่าจะมีเกณฑ์เสียเงินระหว่างวันที่20มิถุนายนที่ถึงเนี่ยถึงวันที่26ตุลาคม60เสียเงินแบบกระทันหันแบบฉับพลันเลยนะครับงั้นต้องระวังเรื่องนี้ดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าใน4เดือนที่เสียเงินเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือออกจากงานถ้าไม่ถ้าอยากจะเปลี่ยนงานเนี่ยนะครับควรจะรอให้พ้นจากช่วงนี้ไปก่อนมิฉะนั้นจะตกงานเพราะดวงนี้มีเคราะห์เรื่องงานแล้วก็มีโอกาสที่จะป่วยกระทันหันหรือเสียเงินไงแต่ว่าอาจจะไม่ป่วยแต่ว่าเสียทรัพย์อย่างกระทันหันโดยเฉพาะต้องระวังเรื่องผู้ใหญ่ที่บ้านมีโอกาสจะเจ็บป่วยในระยะนี้ส่วนเรื่องงานเนี่ยก็อย่างที่บอกอะปีนี้มีโอกาสต้องเปลี่ยนงานแล้วก็มีโอกาสไปทำธุรกิจเองหรือว่ามีคนเสนองานให้ทำแต่ว่างานเนี่ยจะมั่นคงเนี่ยต้องเลยตั้งแต่พฤศจิกาไปต้นไปนะครับสุขภาพเป็นไงสุขภาพเนี่ยก็ถึงบอกเมื่อกี้เนี่ยต้องระวังนิดนึงระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ไม่รุนแรงเท่าไหร่เรื่องที่น่าห่วงอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องชีวิตครอบครัวเนี่ยช่วงนี้มักจะมีปากเสียงกันบ่อยให้ระมัดระวังสักนิดนึงนะครับโชคลาภมีไหมคะโชคลาภพอจะมีครับแต่ว่าต้องเป็นเดือนตุลาคมไปแล้วพอจะมีโชคลาภอยู่นะจ๊ะนะครับค่ะท่านต่อไปมาเลยค่ะเกิดวันอังคารที่27มกราคมนะคะปีพ.ศ.2491ค่ะอาจารย์2491ค่ะเวลาเกิดคืออยู่ที่ประมาณ 10:00 ถึง 10:30 นะคะจะขายบ้านได้เมื่อไหร่คะจะขายบ้านได้เมื่อไหร่คือถ้าเราดูจากในรูปดวงเนี่ยนะเรื่องบ้านเนี่ยนะครับดวงนี้ไม่มีโชคเรื่องบ้านเลยแต่ว่ามันมีเกณฑ์อย่างนี้อันหนึ่งค่อนข้างน่าสนใจคือว่าเนื่องจากว่าดวงนี้มีเกณฑ์จะต้องย้ายถิ่นฐานนะมีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนคุณมีเรื่องต้องระวังอยู่สองเรื่องก็คือว่าตั้งแต่กันยานี้เป็นต้นไปเนี่ยมันมีโอกาสย้ายบ้านแล้วก็มีโอกาสป่วยคือจะเป็นทั้งสองเรื่องได้ไหมคะมันอาจจะเกิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับแต่ความเป็นไปได้ผมเข้าใจว่าจะป่วยนะครับนี่เรื่องแรกนะและเรื่องที่สองเนี่ยในดวงนี้เนี่ยตอนนี้มีภาวะเรื่องการเงินและเรื่องหนี้สินอยู่ผมจึงเข้าใจว่าการขายบ้านนั้นส่วนหนึ่งน่าจะไปการปลดเรื่องหนี้สินนะครับเพราะดวงนี้มีลักษณะภาวะเรื่องหนี้สินอยู่ทีนี้ถามว่ามีโอกาสขายไหมในดวงนี้นะครับในดวงนี้เนี่ยเราพบว่าเกณฑ์ขายบ้านเนี่ยในปีนี้ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับนะครับแต่ว่าเราดูว่าบ้านเนี่ยมีแนวโน้มว่าติดจำนองอยู่นะคือลักษณะบ้านเหมือนมีการติดจำนองอยู่นะครับเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะคุณมีโอกาสนะที่จะขายอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนเนี้ยถึงเดือนตุลาถ้าพ้นแล้วเนี่ยคาดว่าขายยากละแต่ถ้าเปอร์เซ็นต์การขายในช่วงเดือนนี้ก็ค่อนข้างมากอยู่คือมิถุนาถึงตุลาก็เป็นไปได้มากก็พอมีช่วงพอพ้นตุลาแล้วโชคมันไม่มีค่ะงั้นก็ต้องรีบหน่อยนะคะก็ลงขายเยอะๆทำให้คนเห็นเยอะใช่ทีนี้ประเด็นนึงก็คือว่าถ้าขายในช่วงนี้เขาจะขายได้ราคาต่ำราคามันก็ต้องดูความจำเป็นใช่ทีนี้ในดวงเหมือนก็จะขายเพื่อปลดเปลื้องนี้สินค่ะลองดูนะคะภาวะเอาใจช่วยนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะนะคะคุณฝ้ายค่ะเกิดวันอังคารที่8เมษายนปี12ไม่มีเวลาเกิดมาค่ะอาจารย์บอกแค่ว่าปีระกานะคะถามเรื่องโชคลาภกับการเงินค่ะโชคลาภกับการเงินดวงนี้เนี่ยนะครับต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุทางรถนะครับเน้นเลยนะทางรถนะครับระหว่างวันที่20มิถุนายนค่ะนะครับระหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่นะครับ26ตุลาเลยนะครับมีดาวอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะฮะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยช่วงนี้การเงินเนี่ยมันจำกัดจำเกี่ยพอใช้นะครับแต่พอเลยเดือนตุลาไปแล้วเนี่ยคุณจะเงินขาดมือทันทีเลยแล้วสภาวะเงินขาดมือเนี่ยจะเกิดขึ้นน่ะไปจนกระทั่งถึงวันเกิดคุณปีหน้าเลย8เมษาแล้วจึงจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเอาแล้วก็โชคลาภนี่จริงๆดวงไม่มีโชคลาภแต่เป็นลาภลอยเล็กๆน้อยๆก็พอจะมีบ้างนะครับถ้าจะมีเนี่ย
จะอยู่ในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมไปแล้วค่ะนะคะก็ถ้าเป็นไปได้คุณผู้ชมอยากให้ระบุเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้น4221606นะคะท่านต่อไปมาเลยค่ะจากคุณชายเหรอคะเกิดวันที่14มกราคมนะคะปีพ.ศ.15เวลาเกิด15:00 ค่ะ15:00ตรงนะคะถามเรื่องของความรักบอกว่าเจอคนหนึ่งนะคะอาจารย์ดีไหมแล้วก็งานปีนี้กับการเงินครับคือในดวงนี้เนี่ยนะในเรื่องความรักเนี่ยนะฮะเราถ้าเรามองในด้านความรักปีนี้ถือว่ามีโชคในเรื่องความรักแต่ความรักก็ยังมีอุปสรรคไม่ค่อยราบรื่นอยู่เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะเรื่องความรักเนี่ยจะดีขึ้นหลังวันเกิดคุณปีหน้าคือ14มกราคมของปี61นั่นหมายความว่าคุณพยายามประคับประคองมิตรภาพเอาไว้ให้ดีๆนะครับเพราะดวงนี้อุปสรรคเยอะมากถ้าไม่มีความอดทนนะบางทีก็ล้มเหลวแต่ถ้าคุณอดทนได้เนี่ยนะปีหน้ามีโอกาสสำเร็จครับนะฮะแล้วงานแล้วเงินล่ะเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยดวงนี้ดาวการงานเนี่ยมีแนวโน้มว่าตอนนี้ไม่ดีแต่ว่าตั้งแต่เดือนกันยายนจะค่อยๆดีขึ้นและมีโอกาสจะขยับขยายเรื่องงานใหม่นะครับสตางค์ค่ะกระเป๋าสตางค์ก็เหมือนกันตอนนี้งานไม่ดีเงินก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวพอกันยางานเริ่มขยับขยายเงินก็ดีขึ้นนะจ๊ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณส้มค่ะอาจารย์เกิด12ธันวาคมปีพ.ศ.40นะคะเวลาเกิดคือ 7:35 นาทีเรื่องการเรียนการเงินแล้วก็ความรักค่ะเอาเรื่องการเรียนก่อนเนาะเพราะนี่เพิ่งอายุ20เองนะครับเรื่องการเรียนเนี่ยนะครับปีนี้ขอให้ตั้งใจนิดนึงนะเพราะว่าการเรียนอยู่ในมุมที่แปลว่ามีการแข่งขันสูงและดวงการเรียนคุณเนี่ยเหมือนว่าอยู่ในช่วงเวลาต้องต่อสู้แข่งขันไม่แน่ใจว่ากำลังเอนทรานซ์หรือว่ากำลังจะสอบแข่งอะไรหรือเปล่าแต่หมายว่าอยู่ในช่วงการแข่งขันมากนะครับถ้าคุณตั้งใจดีๆเนี่ยนะครับการเรียนก็ดีนะดวงนี้เนี่ยมีอุปสรรคในเรื่องการเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินคือมีอุปสรรคเรื่องการเงินหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าเขามีปัญหาเรื่องทุนการศึกษาไงใช่ไหมว่าจำกัดจำเขี่ยที่จะนำมาใช้เรียนใช้ศึกษาจำกัดจำเขี่ยไงการเงินไม่ค่อยดีนักในช่วงที่ผ่านมาตั้ง 2-3 ปีแล้วยังการเรียนจริงได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยครับแล้วความรักล่ะคะเรื่องความรักนี่ผมว่านะช่วงนี้คุณต้องระวังคุณจะมีความรักแต่เป็นความรักที่ไม่ยั่งยืนนะครับความรักมีแต่ไม่ยั่งยืนนะครับแล้วเป็นลักษณะโอกาสที่จะมันเปราะบางที่จะเลิกรากันได้ง่ายก็ต้องอดทนนิดนึงดวงนี้ความรักเนี่ยจะยั่งยืนเมื่อเข้าปี63พ.ศ.นะไม่ใช่อายุโอ้โหอายุรอไม่ไหวค่ะปี63เนี่ยความรักจะเริ่มค่อยๆมีความยั่งยืนมันก็เป็นไปได้2อย่างก็คือ63ค่อยมีแฟนกับประคับประคองมิตรภาพความสัมพันธ์ให้ถึงปี63ใช่ครับนะคะก็ลองดูเนาะรอนิดนึงใจเย็นๆนะคะเรื่องของความรักตั้งใจเรียนก่อนมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณหญิงนะคะเกิดวันศุกร์ที่5กรกฎาคมปี11นะคะเวลาเกิดคือ13:15ขออภัยค่ะอาจารย์17:15ค่ะ17:15นะคะถามเรื่องของสุขภาพจะมีการเจ็บป่วยจากการเดินทางไกลไหมนะคะแล้วก็การเงินค่ะคือดวงนี้เนี่ยนะสุขภาพไม่ดีนะฮะเรื่องการเดินทางเนี่ยคือช่วงนี้คุณเข้าเกณฑ์ป่วยอยู่ให้ระวังเรื่องสุขภาพถามว่ามีโอกาสเจ็บป่วยไหมมีครับในช่วงนี้คุณอยู่ในช่วงป่วยแต่ว่ายังไม่ได้รุนแรงนะครับแล้วการเจ็บป่วยต้องดูแลให้มากเป็นพิเศษเนี่ยก็คือว่าหลังจากช่วงนี้ไปแล้วก็คือหมายว่าหลังจากช่วงกันยาไปแล้วเนี่ยอาจจะมากงั้นถ้าเดินทางช่วงนี้พอได้แต่ถ้าเป็นการเดินทางไกลๆหลังกันยาใช่คือการกันยาเนี่ยเขาจะป่วยมากขึ้นแต่หมายความว่าช่วงนี้ถ้าเดินทางในระยะสั้นๆเนี่ยคงคิดว่าคงได้แต่ถ้าไปค้างแรมนานๆเนี่ยไม่แนะนำครับนะคะแล้วการเงินเป็นยังไงบ้างการเงินเนี่ยตามสภาพตอนนี้ก็เรื่องเงินเนี่ยหมายความว่ายังมีคนในครอบครัวซัพพอร์ตอยู่หรือว่ามีเงินญาติๆยังซัพพอร์ตอยู่นะครับการเงินก็ยังไม่มั่นคงนักนะครับแล้วก็มีภาระรายจ่ายผมห่วงว่าตอนกันยาป่วยแล้วมีเรื่องใช้จ่ายเงินเยอะเพราะในดวงบอกมีเรื่องใช้จ่ายเงินสูงมากจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมปี61โอ้โห1ปีเต็มๆเลยใช่ครับเพราะว่ามีภาระแต่ตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่ฮะแต่ว่าตั้งแต่ตุลาปีนี้ไปถึงตุลาปีหน้ามีภาระใช้จ่ายเงินงั้น 2-3 เดือนนี้ก่อนจะกันยาต้องรีบเก็บตังค์ก่อนนะคะอย่าใช้เยอะเนาะตอนนี้สายสดมาแล้วค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากคุณอะไรคะพานรองค่ะคุณพานรองค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่21 มีนา2513ค่ะ2513นะคะเวลาเกิดค่ะเ
8นาฬิกาตอนเช้านะคะอันนี้ทราบไหมคะว่าเกิดตรงกับวันอะไรคะวันเสาร์ตรงกับวันเสาร์ค่ะถูกต้องนะตรงกับวันเสาร์ถ้าถามตรงนี้นะนิดนึงเนี่ยดวงนี้เนี่ยนะฮะกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งสำคัญนะผมถามนิดนึงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทำงานเป็นโลเป็นพายหรือว่างานไม่แน่ไม่นอนหรือเป็นงานอิสระที่ไม่มีไม่ค่อยดีนักครับไม่ค่อยเป็นโลเป็นพายใช่ครับก็ทำไปเรื่อยๆใช่ครับเพราะงานคุณเหมือนกับว่าไม่เป็นกิจลักษณะไม่เป็นโลเป็นพายเดี๋ยวมีทำมั่งไม่มีทำมั่งใช่ไหมครับทีนี้มันก็มีเคสที่ต้องเกิดขึ้นกับคุณ 2-3 เคสที่ต้องเตรียมตัวนะเดี๋ยวผมถามนิดนึงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยดูแลคนป่วยอยู่หรือเปล่าครับดูแลคนแก่ค่ะใช่ไหมฮะดูแลคนแก่ใช่ครับเพราะว่าในดวงบอกคุณดูแลคนที่ช่วยตัวเองไม่ค่อยได้เลยไม่แน่ใจว่าป่วยหรือแก่คนแก่ด้วยค่ะครับใช่ครับเพราะว่าเหมือนก็ต้องดูแลคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ทำให้คุณทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับทีนี้อยากจะบอกนิดนึงนะคนแก่ที่ดูแลปีนี้เนี่ยสุขภาพจะแย่ลงครับสุขภาพของท่านเนี่ยจะแย่ลงเพราะฉะนั้นการทำงานของคุณเนี่ยก็คงทำอะไรไม่ได้เป็นปีสุขภาพคนแก่เนี่ยจะมีอาการป่วยเพิ่มขึ้นเนี่ยตั้งแต่กันยาเป็นต้นไประวังโรควูบนะฮะหรือหกล้มอย่างกระทันหันเหมือนกับความดันสูงกระทันหันหรือว่าอาการครับตอนนี้หนูไม่ได้ดูแลแล้วค่ะตอนนี้หนูเป็นแม่บ้านที่โรงพยาบาลนะคะก็อ๋องั้นถูกแล้วฮะเพราะว่ามันมีงานที่เกี่ยวกับเรื่องคนป่วยอยู่คือดวงคุณตอนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเจ็บป่วยของคนถ้าคุณบอกคุณเป็นแม่บ้านที่โรงพยาบาลก็ถูกแล้วฮะเพราะว่าเขาบอกสังคมที่คุณเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยค่ะงั้นก็จะเป็นอย่างนี้แหละถ้าคุณอยู่โรงพยาบาลถือว่าคุณสะเดาะเคราะห์นะจะคือไปเกี่ยวคนป่วยที่ไม่ใช่คนที่เป็นญาติของคุณเพราะเขาบอกชีวิตคุณช่วงนี้เกี่ยวข้องหรืออยู่ในสถานการณ์หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของคนป่วยค่ะโอ้ก็จะเป็นคนอื่นแทนใช่ก็แปลว่าคนในครอบครัวค่ะว่าแล้วที่หนูเห็นเมื่อวานเนี่ยมันเข้ามาให้หนูเห็นเรื่องมันยังไงคะแล้วหนูจะมีโชคไม่ทราบไหมอ๋อใช่เพราะว่าดวงคุณเนี่ยเห็นคล้ายๆกับว่าคนที่เคยเสียไปแล้วใช่ไหมครับค่ะนั่นแหละปีที่เมื่อคืนนี้เองสดๆร้อนๆคืออย่างนี้ฮะดวงคุณเนี่ยนะครับโชคที่เนี่ยยังไม่มาครับแต่ถามว่ามีลาภไหมมีครับแต่ไม่ใช่มาตอนนี้นะครับคุณจะมีโชคมีลาภเนี่ยครับดวงคุณเนี่ยก็คงต้องทำบุญช่วยอีกสักนิดนึงและลาภคุณจะมาประมาณเดือนกันยายนครับค่ะนะเดี๋ยวคุณจะย้ายบ้านด้วยนะในปี2ปีนี้คุณจะย้ายบ้านปีหน้าเขาจะว่าจะย้ายบ้านปีหน้านั่นแหละครับแล้วชีวิตครอบครัวของหนูเป็นไงบ้างคะชีวิตครอบครัวคุณเนี่ยเป็นคนอาภัพเรื่องชีวิตคู่มันคือว่าคือต้องอดทนน่ะชีวิตมันลุ่มๆดอนๆไงมีอุปสรรคแล้วก็ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่แล้วปัญหาชีวิตครอบครัวคุณก็มาจากภาระเรื่องการเงินนั่นแหละค่ะค่ะครับมันก็ลุ่มๆดอนๆที่คือว่าจริงๆนะใครมีดวงแบบนี้เนี่ยถ้าไม่มีอดทนน่ะมักจะไปกันไม่รอดแต่ถ้าอดทนมันก็แบบรุ่มๆดอนๆไปวันๆนะครับนะครับแต่ว่ามันมีอันนึงที่ดีนะถ้าคุณหาอาชีพอะไรทำเพิ่มเติมหรือเสริมเนี่ยดวงคุณเนี่ยจะเริ่มมีโชคตั้งแต่กันยาปีนี้และดวงคุณเรื่องการงานจะค่อยๆดีขึ้นทุกๆปีนะในสองสามปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะมีโอกาสโยกย้ายบ้านหรือมีโชคเกี่ยวเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วทำให้คุณอาจจะมีที่ทำกินบางอย่างเสริมขึ้นมาและเมื่อคุณดีขึ้นการเงินดีขึ้นครอบครัวคุณก็จะมั่นคงขึ้นและความสุขก็จะตามมาครับค่ะครับลองมองหาอาชีพเสริมนะฮะถ้ายังทำงานประจำที่โรงพยาบาลก็ลองมองหาอาชีพส่วนตัวมาเสริมหรือไม่ก็ครับอาชีพเสริมที่หนูเพิ่งเริ่มทำได้2อาทิตย์เนี่ยอ้าวเริ่มแล้วอาชีพอะไรล่ะครับงานอาหารไม่อ่ะค่ะทำความสะอาดที่โรงเรียนสอนในคอมพิวเตอร์อ่ะค่ะครับก็เป็นกลุ่มเดียวกันคือเป็นอย่างงี้ดวงคุณเนี่ยนะฮะเป็นดวงคนที่ทำงานโดยใช้มือเขาเรียกงานที่ใช้ฝีมือเขาเรียกหัตถกรรมค่ะยิ่งคนที่มีอาชีพหัตถกรรมง่ายที่สุดก็คือทำครัวหรือทำอาหารหรือไม่ก็งานประดิษฐ์ประดอยถ้าคุณบอกว่าคุณซักร้านซักรีดก็คืองานประเภทเดียวกันหรือไม่ว่าทำความสะอาดคือพวกเดียวกันคือใช้มือเป็นงานประดิษฐ์ประดอยคุณลองหางานฝีมือที่ใช้ทำสิครับคุณจะได้มีรายได้ดีกว่านี้แต่งานที่คุณทำถือว่าดีขึ้นเพราะดวงคุณบอกปีนี้งานคุณจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับค่ะแต่อยากให้มีอาชีพส่วนตัวที่เป็นอิสระแล้วมีรายได้เป็นของตัวเองไงครับแล้วมันพัฒนาได้เพราะงานทำความสะอาดของคุณเนี่ยทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่มันเป็นรายได้ประจำไม่ใช่รายได้ที่จะเพิ่มขึ้นได้ค่ะนั่นแหละครับลองหาอะไรบางอย่างที่ทำแล้วเพิ่มรายได้ได้ค่ะหนู
ูขอถามอีกหน่อยครับว่าเชิญค่ะเจ้าที่ที่บ้านเนี่ยที่หนูทำอยู่ทุกวันเนี่ยดีไหมคะดีครับเจ้าที่คนนี้จู้จี้จุกจิกนะแต่ใจดีแต่เมื่อกี้ก็ทำคำความสะอาดให้ดีๆมันไหว้บ่อยๆอุ้ยบ้านน่าจะสะอาดอยู่แล้วค่ะมีแม่บ้านอยู่ใช่แม่เจ้าที่องค์นี้จู้จี้แต่ว่าใจดีค่ะนะเมื่อกี้ใครไปวุ่นวายกับที่ในทางโล่งๆสกปรกเนี่ยจะเดือดร้อนค่ะแต่ว่าเวลาขออะไรมีโชคก็มีง่ายๆค่ะครับสะอาดเข้าไว้เมื่อกี้ดูแลให้เรียบร้อยก็พอครับไม่เพราะเจ้าที่ไม่ได้ให้โทษอะไรเพียงแต่ท่านจู้จี้จุกจิกนิดหน่อยค่ะครับนะคะขอบพระคุณค่ะโชคดีนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้ามาต่อกันที่ SMS นะคะท่านต่อไปนะคะชื่อคุณเกรียงศักดิ์นะคะเกิดวันที่25พฤษภาคมปี24ค่ะอาจารย์24เวลาเกิดคือ10โมงเช้าตรง10โมงค่ะใช่ค่ะ10โมงตรงนะคะถามเรื่องของงานเงินครอบครัวงานที่ถูกโฉลกคืออะไรคะดวงนี้งานที่ถูกโฉลกเนี่ยนะก็คืองานพวกงานธุรกิจด้านบริการค่ะนะแล้วก็สามารถทำงานด้านที่เกี่ยวกับงานฝีมือได้ด้วยแต่เหมาะกับงานด้านบริการก็คืองานเซอร์วิสทั้งหมดอ่ะนะครับแล้วก็เหมาะงานช่างฝีมือด้วยนะครับสองอย่างนี้ค่ะการเงินการเงินเนี่ยตอนนี้คุณไม่ดีละครับเพราะว่าคุณเป็นพวกราศีกรกฎช่วงนี้คุณอยู่ในเคสที่เขาเรียกว่าราหูค้นทรัพย์นะครับแล้วคุณจะมีสภาวะเรื่องการเงินเนี่ยรั่วไหลไปจนวันที่19กันยา60เอ้ย63 63เลยเหรอใช่ครับคือไม่ได้คำว่าเงินรั่วไหลเนี่ยไม่ได้แปลว่าหาเงินไม่ได้นะครับแต่หมายความว่าคุณมีภาระรายจ่ายสูงหามาก็จ่ายมาเพราะฉะนั้นพยายามหาทางประหยัดนิดนึงนะครับครอบครัวเป็นยังไงบ้างครอบครัวเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรนะเตือนนิดนึงดวงคุณเนี่ยดาวชีวิตคู่คุณเนี่ยอยู่ในมุมภาษาเราเขาเรียกว่ามุมอุปสรรคเพราะฉะนั้นชีวิตคู่จะมีอุปสรรคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใน2ปีนี้เพราะฉะนั้นเวลาคนเรามีอุปสรรคหงุดหงิดขี้โมโหอารมณ์เบี่ยงใจเย็นๆเพราะนั้นก็พยายามใจเย็นๆเข้าไว้นะครับแล้วก็มีอุปสรรคอะไรก็ช่วยกันเขาเรียกว่าจับเข่าปรึกษากันช่วยกันแก้ช่วยกันทำประเดี๋ยวชีวิตก็ดีขึ้นเองครับคุณเหนื่อยอีก2ปีแล้วชีวิตจะดีขึ้นครับค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณก้อยนะคะเกิดวันที่18มีนาคมปี15ค่ะอาจารย์9โมงเช้าเป็นวันเสาร์นะคะรบกวนขอคำแนะนำเรื่องดวงด้วยค่ะอาจารย์ตอนนี้เหนื่อยใจมากๆเลยอยากเรียนให้ทราบนะว่าคุณเกิดเนี่ยเป็นวันเสาร์และที่สำคัญก็คือเกิดในราศีเมษเป็นยังไงคะอาจารย์ราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่เหนื่อยเป็นอันดับ1ของ12ราศีเพราะฉะนั้นคิดว่าเนี่ยตอนนี้คุณอายุ45ควรจะชินกับความเหน็ดเหนื่อยได้แล้วเพราะราศีเนี้ยจะเหนื่อยตั้งแต่เกิดนะยันเสียเลยค่ะนะครับสมัยเรียนเนี่ยอาจารย์จะบอกเลยคนเกิดราศีเนี้ยท่านเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆเลยเห็นภาพว่าแม้จะเสียชีวิตต้องปีลงๆเองคือต้องดิ้นรนกันวินาทีสุดท้ายนี่คือที่สุดใน12ราศีใช่ครับก็เป็นอาชีพที่เหนื่อยที่สุด1เป็นราศีไม่เป็นราศีธาตุไฟเป็นราศีชั้น1และเป็นไฟชั้น1ด้วยฉะนั้นมันถึงร้อนมากและเหนื่อยแต่ว่าชีวิตของคุณเป็นดาวที่เดินนําหน้าเวลาคนที่เดินนําหน้าแปลว่าชีวิตต้องพึ่งพาตัวเองพึ่งพาคนอื่นไม่ได้และดวงคุณน่ะมีดาวที่เกี่ยวกับความทุกข์ใจเข้ามาเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณจึงมีความทุกข์ใจในเรื่องคนในครอบครัวเอ่ยคนในบ้านเอ่ยแล้วก็ภาระทางการเงินก็อยู่ในบ่าของคุณน่ะคุณต้องแบกไว้มันก็เหนื่อยครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าชีวิตคุณจะไม่ดีนะครับตั้งแต่ปีนี้หลังวันที่26ตุลาคม60เป็นต้นไปการงานคุณจะดีขึ้นและเดือนกันยาข้างหน้าที่จะถึงเนี่ยจะมีคนให้การสนับสนุนคุณมีโอกาสย้ายถิ่นฐานไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นมีงานที่ดีขึ้นและคุณก็มีรายได้ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นบ้างแต่ว่าเราต้องทําใจนะครับว่ายังไงก็เหนื่อยครับแต่เพียงแต่ว่าตั้งแต่ปีนี้ปลายปีนี้ไปอีก10ปีชีวิตคุณทําอะไรก็มีความสําเร็จมากกว่าที่ผ่านมาครับคือจะเริ่มดีแล้วใช่ไหมคะใกล้ละอีกไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเหนื่อยแล้วมันไม่เหลืออะไรแต่หลังจากปีนี้ไปแล้วเหนื่อยแล้วมันมีเหลือครับค่ะนะครับก็เป็นกำลังใจให้คุณก้อยด้วยนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณทิวานะคะเกิดวันศุกร์ที่5มีนาคมปี2497ค่ะอาจารย์ครับเวลาเกิดคือ9โมง40นาทีนะคะถามเรื่องของเกณฑ์ชีวิตปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับตรงนี้เนี่ยเป็นคนที่เกิดในราศีเมษเหมือนกันเกณฑ์ชีวิตในปีนี้เนี่ยนะครับนะเกณฑ์ชีวิตในปีนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า1เนี่ยคุณเข้าเกณฑ์ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพและการเจ็บป่วยที่ต้องดูแลเราเรียกโรคชราเพราะฉะนั้นโรคชราก็ดูแลไปตามสภาพเรื่องโรคชรา
ดวงนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะที่ผ่านมาป่วยด้วยโรคข้อเสื่อมหรือว่าโรคข้อเสื่อมแล้วก็ป่วยมานานละนะครับแล้วน่าจะเคยผ่าตัดมาสักปี 2-3 ปีที่ผ่านมาค่ะนะครับนะนี่ก็เรื่องนึงคือมันมีสุขภาพที่ต้องดูแลเรื่องที่2เนี่ยในดวงคุณเนี่ยในปีนี้นะครับตั้งแต่นะครับตั้งแต่เนี้ยตุลาพอจะมีโชคค่ะพอจะมีโชคเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็ลูกหลานก็เริ่มมีความสำเร็จก็พอจะดีขึ้นค่ะนะครับและการงานหรือความรับผิดชอบต่างๆก็เริ่มจะค่อยๆดีขึ้นงั้นค่าใช้จ่ายการเงินก็ดีขึ้นนะครับดวงนี้มีโอกาสจะย้ายบ้านนะใน2ปีเนี้ยภายในปี61หรือต้นปี62อาจจะต้องย้ายแต่ก็ย้ายไปที่ที่ดีขึ้นนะครับค่ะนะเรื่องที่น่าห่วงที่สุดก็น่าจะเป็นดูแลสุขภาพคือเขาเรียกโรคชราตามสภาพคือไม่ได้ซีเรียสนะแต่ต้องดูไปตามสภาพมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณมาเลยนะคะคุณแววค่ะเกิดวันพุธที่19เมษายนปีพ.ศ.21เวลาเกิดคือตี2ตรงนะคะอาจารย์ทำงานโรงงานทำอะไรเอ่ยนะคะโรงงานดีไหมคะทำดีไหมเอ่ยโชคลาภนี่จะหมดเมื่อไหร่สุขภาพค่ะคือจริงๆเนี่ยผมตั้งใจว่าข้างหน้าเนี่ยผมจะเอาบทเรียนชีวิตของคนเนี่ยที่เขาลำบากอ่ะและเขาตั้งตัวได้ได้เนี่ยมาสอนมาให้ดูว่าเขาดิ้นกันยังไงดวงนี้เนี่ยนะดาวประจำตัวเขาเนี่ยดาวประจำตัวของเจ้าของดวงเนี่ยคุณแววค่ะคุณแววเนี่ยเป็นคนที่เกิดในราศีมังกรราศีมังกรของคุณแววเนี่ยเป็นดาวที่ให้โทษตัวเองเวลาให้โทษตัวเองเนี่ยมันจะมีผลอยู่3อย่าง1ก็คือชีวิตป่วยง่ายป่วยง่ายและโรคที่ป่วยมักจะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคระบบประสาทไม่ใช่โรคติดนะโรคประสาทคือโรคข้อกระดูกเส้นเอ็นหรือระบบสั่งงานในร่างกายไม่ค่อยราบรื่นพวกมือเท้าไม่ค่อยมีแรงอะไรประมาณนั้นนะหรือไม่ก็ข้อเสื่อมง่ายนะครับนี่ก็คือโรคเครียดเรื่องที่สองก็คือว่าเวลาดาวให้โทษตัวเองเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสำเร็จยากกว่าคนทั่วไปคือทำแล้วสำเร็จยากกว่าคนทั่วไปคนอื่นทำครั้งเดียวจบเราทำครั้งนึงก็ไม่จบสองครั้งก็ไม่จบมันก็เหนื่อยนะครับและเรื่องที่สามเนี่ยชีวิตมักเจอความผิดหวังการพลัดพรากความทุกข์ใจจากการสูญเสียหลายคนที่พลัดพรากไปอันนี้ถ้าให้เทียบกันค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่อย่างตัวอย่างว่าท่านที่เกิดเป็นชาวราศีเมษอันไหนมันดูหนักหนาสาหัสกว่ากันคะอันนี้อันดับ2นี่คืออันดับ2ของราศีเมษค่ะแต่ว่าลักษณะของราศีเมษคือทุกข์กายคือเหนื่อยมากแต่ราศีมังกรท่านเกิดราศีมังกรก็แปลว่าเป็นพวกทุกข์ใจคือทำอะไรแล้วมันไม่สมหวังไงแต่ว่าไม่ใช่ว่าชีวิตไม่ดีสิ่งที่กำลังจะเตือนก็คือว่าดวงคุณเนี่ยกำลังเข้าเกณฑ์ดวงตกคำว่าดวงตกเนี่ยหมายว่าทำอะไรเนี่ยความสำเร็จน้อยกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งจะเป็นอย่างนี้อีก2ปีคือ61และ62นะครับแล้วหลังจาก63เนี่ยคุณจะตั้งตัวได้มากกว่าที่ผ่านมาเพราะงั้นคุณต้องอดทนให้ผ่านนะครับแล้วก็เตรียมตัวเรื่องหน้าที่การงานจะดีขึ้นมีคนสนับสนุนแต่เพียงแต่ว่าคุณอยู่ในสภาวะต้องลำบากต้องเหนื่อยแล้วดวงคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเปลี่ยนถิ่นฐานต่างๆและปัญหาที่คุณต้องเตรียมตัวระวังก็คือ2เรื่องคือเรื่องหนี้สินถ้าคุณไม่คุมเรื่องหนี้สินเนี่ยมันจะกลายเป็นคดีความต้องคุมให้ได้นะครับ 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยถามว่าจะหมดเมื่อไหร่ล่ะคะเนี่ยก็ไม่ใช่นี่ยังมีปัญหาอีกนานอย่างน้อยก็อีก3ปีข้างหน้าค่ะนะกว่าดวงนี้จะเริ่มดีขึ้นก็ประมาณปี63ค่ะงั้นใน 2-3 ปีนี้ต้องระมัดระวังอย่าให้บานปลายพยายามคอนโทรลไว้ควบคุมอย่าให้มันบานปลายจ่ายให้ตรงด้วยครับจ่ายให้ตรงแล้วก็ปี63เนี่ยเป็นปีที่คุณจะเริ่มยืนได้มั่นคง2ปีนี้เหนื่อยผมบอกได้เลยเหนื่อยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนรู้ก็คือหาอาชีพเสริมหางานทำแล้วก็หาอาชีพที่มันสามารถเติบโตได้การทำงานโรงงานยังไงก็ไม่เติบโตเพราะว่าคุณก็ทำไปรายวันแต่ต้องหาอาชีพอิสระมาเสริมให้มันมีรายได้เติบโตผมต้องบอกว่าอย่าเอาตัวอย่างคนที่เขาสู้ชีวิตคือเขาทำงานโรงงานแบบคุณแต่เขาก็มีเอางานธุรกิจมาทำวันนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจขายอาหารมีสาขาทั้งเกือบ5แห่งค่ะโหอยากฟังมากเลยนะคะแล้วท่านนี้สุขภาพเป็นไงบ้างคะสุขภาพไม่ค่อยดีนะเพราะเครียดไงดวงนี้กำลังเป็นปัญหาเรื่องกระดูกเสื่อมหรือข้อเสื่อมหรือไมเกรนคือปวดหัวบ่อยซึ่งก็ต้องระวังนะครับดูแลเรื่องสุขดวงนี้ต้องระวังสุขภาพอยู่2เรื่องนะคือเบาหวานกับความดันสูงเรื่องข้อนี่เป็นบางคนเป็นโรคเกาต์ด้วยลักษณะดวงแบบนี้แต่ว่าเป็นโรคที่ยังดูแลได้ยังดูแลได้นะครับนะครับเพียงแต่ว่าต้องขยันมากขึ้นก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ให้อาจารย์นำเรื่องราวดีๆนะคะมาแชร์จะได้เพราะบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันนะคะให้คนที่รู้สึกว่าโอ้โหชีวิตเราแบบไม่ดีเอาซะเลยอะไรเงี้ยให้มีแรงที่จะลุกขึ้นมาสู้มามองหาฟังวิธีการทำงานช่องทางการหาตังค์แบบใหม่ๆนะคะบางคนบอกฉันทำแค่นี้พอแล้วก็พอมีพอกินแต่
จริงๆแล้วเราอาจจะมีสิ่งที่เราชอบนะคะนำมาเสริมแล้วทำให้ชีวิตเราเนี่ยสุขสบายขึ้นได้นะคะก็เดี๋ยวรอฟังกันนะคะเรื่อยๆนะคะทุกวันอังคารก็พูดคุยกันแบบนี้ละค่ะแต่เดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับ SMS พิมพ์ส่งเข้ามาได้เลยนะคะกติกาก็พิมพ์ VD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความปัญหาที่ต้องการจะถามนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะแล้วก็สายสดแบบเมื่อสักครู่นะคะลงทะเบียนได้เลยค่ะที่หมายเลข024960493และ024960494เดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวค่ะ